สะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอภิวันทนาน้อมพระจอมไตรยลัมคาพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวาทกราบก้มพระธรรมสองพองใสเลือดวิไลงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังฆองค์เอกวันธนานบไวขมาก้มกราบการขอโอกาสครูบาอาจารย์พระสงฆ์สมณีทั้งหมดทุกองค์กล่าวสิ่งละอันพันละน้อยขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมมัสสุขุสุคนอาทิตสมิงอาคารสมิงยังนิหารติภาชนังตังตัสสะโหติอัฏฐายะโนจายังตัฏฐะไดหติเอวังอาทิตเกโลเกชรายะมรณีนะจานิหาริเทวทานีนาทินังโหติสุนิหาตังผู้มีพระเจ้าเลยตัดคาถานี้เอาไว้ในอังคุตรนิกายเดนะครับในกุทกนิกายชาดกเดซึ่งมีความหมายว่าเมื่อเฮือนกำลังถือไปใหม่อยู่บุคคลนำภาชนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนำออกไปได้ภาชนะนั่นแหละจะเป็นทรัพย์สมบัติของเขาส่วนของอย่างอื่นที่เขานำออกไปบ่ได้ก็ยอมถือไปใหม่วอดวายอยู่ในสถานที่นั้นฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์โลกทั้งหลายก็ถือไฟคือความแก่ชราและความตายเผาไหม้อยู่บุคคลจึงควรนำออกด้วยการให้พระองค์ได้ตรัสไว้แบบนี้พระองค์บอกว่าเฮือนของเจ้าของเฮือนเมื่อไฟกำลังไหม้อยู่หากว่าเจ้าของเฮือนนำเจ้าของเฮือนสามารถนำเอาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้แต่ถ้วยใบหนึ่งบ่วงก้านหนึ่งออกไปได้ถ้วยกับบ่วงนั่นแหละก็จะเป็นสมบัติของเจ้าของเฮือนส่วนอย่างอื่นก็ต้องทิ่มเอาไว้ในกองไฟที่ถูกไฟไหม้นั้นทั้งหมดพวกเฮาชาวโลกบ่ว่าจะเป็นมนุษย์บ่ว่าจะเป็นเทวดาหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามพวกเขากำลังถูกความแก่ชราใหม่เข้าไปความตายใหม่เข้าไปเรื่อยสุดท้ายก็ต้องถึงที่สุดอุปมาเหมือนกับอย่างเหมือนกับธูปที่เขาไปจุดเอาไว้เวลาที่เขาจุดธูปมันก็ใหม่ไปเรื่อยใหม่ไปเรื่อยมันใหม่ไปหลายสักไหนส่วนของทูปที่เหลืออยู่ก็น้อยลงสักหน่อยแห้งไหม้ไปแห้งไหม้ไปทูปที่เหลือก็น้อยลงน้อยลงสุดท้ายก็หมดพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยบอกว่าสัตว์โลกอ่ะคือกันนั่นแหละเด้อความแก่เป็นชื่อของไฟความตายเป็นชื่อของไฟเฮากำลังถือความแก่ไหม้ไปสุดท้ายก็ไฟคือมรณะก็ปรากฏขึ้นแล้วก็จะเห็นในพวกเขาวิสัญญีคือเป็นผู้ปราศจากวิญญาณแล้วก็ให้ค่าให้ประโยชน์ในที่สุดทอดมือนั่นมาเขาจะบ่สามารถที่จะนำสิ่งใดๆออกไปได้เลยพระพุทธเจ้าเลยตรัสเตือนมาบุคคลควรนำออกด้วยการให้เพราะสิ่งใดได้ให้ไปแล้วซื่อว่านำออกดีแล้วเฮาควรนำออกด้วยการแบ่งปันด้วยการให้ทานให้กับพ่อแม่ก็ตามให้กับอ้ายเอ่ยน้องเพื่อนมิตรสหายลูกเต้าก็ตามให้แก่สมณะพราหมณ์พระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามชื่อว่านำออกดีแล้วไฟบ่สามารถไหม้มันได้แล้วมันจะเป็นสมบัติของเขาในโลกนี้ในอังคุตรนิกายพระพุทธเจ้าได้ตรัสเพิ่มเติมว่า
โยทะกาเยนะสัญญโมวาจายะอุทจีตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปกโรติปุญญังแปลว่าการสำรวมกายการสำรวมวาจาการสำรวมใจอันใดเมื่อบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้กระทำบุญอันใดไม่แล้วบุญอันนั่นแหละการสำรวมกายวาจาอันนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเขาเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาเมื่อเขาละโลกนี้ไปแล้วสู่โลกนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าการสำรวมกายเด้อคือบ่ฆ่าภัยบ่เบียดเบียนภัยบ่ทุบบ่ตีภัยบ่ประพฤติผิดในบุตรภรรยาภัยบ่ลักขโมยของภัยความสำรวมวาจาบ่เว้าต่อภัยบ่ส่อเสียดผู้ใดบ่เว้าคำหยาบคายกับภัยบ่เว้าเรื่องราวผู้เจอกับผู้ใดเอิ้นว่าสำรวมวาจาความสำรวมใจคือบ่แพงเล็งอยากได้ทรัพย์ของเขามาเป็นของตนบ่พยาบาทมากง่ายเขามีความเห็นตรงเป็นผู้เชื่อในกรรมในผลของกรรมเห็นว่าการเฮ็ดความดีความชั่วจะมีผลแน่นอนแบบนี้การสำรวมกายวาจาใจนี่แหละเป็นซื้อของบุญบุญใดที่บุคคลได้เฮ็ดไว้แล้วตอนอยู่ในโลกนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาเมื่อละโลกนี้ไปตอนเฮ็ดบุญกุศลมันเกิดขึ้นใจมันสบายแล้วมันบ่ความสุขมันเกิดขึ้นซื่อว่าได้ความสุขในโลกนี้ผลของการเฮ็ดบุญนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาในโลกหน้าเช่นเดียวกันอยู่ในคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาถาวัตเทวดาตนหนึ่งก็เคยได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวคาถาคล้ายๆกันเลยอาทิตตสมิงอาคารัสมิงยังมีหรติภาชนังตังตัสสะโหติอัฏฐายะโนจะยังตัฏฐะใดหติเอวะมาทิตโกโลโกชลายะมรณีนะจะนิหะเรเทวะธานีนะทินนางโหติสุนิพพตังทินนางสุขะพลังโหตินาทินนางโหติตังตถาโจราหรันติราชาโนอัคคิใดหตินัสสติอาทะอันเตนะชะหติสะริรังสะปริกาหังเอวบามัญญายะเมธาวีพุนเชทะจะทะเททะจะพุทธวาจะทัตตวาจะพุทธวาจะเมธาวีอะนินทิโตสุขะมุเปติฐานังซึ่งเป็นภาษาบรรเทากับคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยบ้านเฮือนเมื่อถูกไฟใหม่อยู่เจ้าของเฮือนนำของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปได้ของสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติของเขาที่เหลือจากนั้นเขานำออกบ่ได้ไฟย่อมใหม่ในที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายหรือสัตว์โลกทั้งหลายกำลังถูกไฟคือความแก่และความตายใหม่อยู่จึงควรนำออกด้วยการให้สิ่งใดที่ให้ไปแล้วสิ่งนั้นชื่อว่านำออกดีแล้วอันนี้เว้าคาถาสองคาถาแรกนี่เหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสไปเลยสิ่งใดที่ให้ไปแล้วชื่อว่านำออกดีแล้วแต่เทวดาตัวนั้นกล่าวต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อว่าทินนางสุขะพลังโหตินาทินนางโหติตังตถาโจราหรันติราชาโนอัคคิไดหตินัสสติเราบอกว่าสิ่งใดที่นำออกไปแล้วยอมมีความสุขเป็นผลมันยอมอำนวยเหตุผลคือความสุขให้เกิดขึ้นแต่สิ่งใดบ่ได้นำออกบ่เป็นเช่นนั้นเลยสิ่งใดบ่ได้นำออกนี่นะมันก็บ่มีความสุขเป็นผลเจ้าจะครอบครองห่วงแหนผูกพันไว้ปานใดมันก็บ่ได้อำนวยความสุขเป็นผลในโลกหน้าให้เจ้าได้เลยพ่อยังล่ะโจราหรันติราชาโนโจรก็ยังนำเอาไปได้พระราชาก็ยังนำเอาไปได้เอาละโจรอาจจะบ่ลักขโมยพระราชาอาจจะบ่นำไปอัคคิไดหตินัสสติบางครั้งบางคราวไฟไหม้เด้หรือทรัพย์สมบัตินั่นพินาศสูญหายไป
แบบบ่คาดคิดเลยมันพินาศสูญหายไปเพราะมันเองก็มีทรัพย์สมบัติที่บ่ได้นำออกเนี่ยเทวดาตอนนั้นเลยกำทรัพย์เข้าไปอีกว่าอัฏฐะอันเตนะชังหติสริรังสาปาริกหังเอวมัญญายะเมธาวีพุญเชทจะทเถทจะเพื่อเลยเตือนไปอีกว่าบุคคลผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อมาหู้ว่าเฮาต้องละแม้กระทั่งสรีระร่างกายของเฮาพร้อมทางทรัพย์สมบัติครอบครองของแห่งทั้งหมดไปด้วยความตายควรที่จะบริโภคควรที่จะแบ่งปันสานะเทวดามาเตือนจังซี่เลยฮู้บ่ยอกนุ่ยฮู้บ่ว่าเขาต้องสละห่างกายนี้ไปฮู้บ่ว่าตัวเองต้องตายจากไปห่างกายนี่ฮู้เนาะและของที่เขาครอบครองของแห่งเนี่ยจะยังอยู่บ่เขาก็ต้องสละไปมั้งนักปราชญ์บัณฑิตผู้มีปัญญามาฮู้แบบนี้เนี่ยฮู้ว่าเขาต้องตายจากอัตภาพนี้เขาต้องตายพัดภาคจากทรัพย์สมบัติที่เขาห่วงแห่งไว้ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคันเป็นนักปราชญ์บัณฑิตควรที่จะบริโภคมันซะใส่ซอยให้เกิดประโยชน์ซะหรือว่าแบ่งปันให้ทานซะให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้าให้เอ้ยให้น้องญาติกาวงศาให้เพื่อนมิตรสหายให้คนที่เขาลำบากหรือให้แก่สมณพราหมณ์แบ่งปันซะเป็นไงคันนักปราชญ์บัณฑิตไม่เห็นแบบนี้แล้วควรเห็นแบบนี้เพราะเหตุใดล่ะทัตตวาจะพุทธวาจะเมื่อบริโภคแล้วเมื่อได้แบ่งปันแล้วทัตตวาแปลว่าแบ่งปันแล้วพุทธวากับบริโภคแล้วเขาได้แบ่งปันได้บริโภคแบบนี้เขาจะไปสู่สถานที่อันดีและบ่มีผู้ใดสามารถตำหนิเขาได้อะนินทิโตสักขมุเปติฐานังเขาย่อมเข้าถึงสถานที่อันดีคือสวรรค์บ่มีผู้ใดสามารถตำหนิติเตียนโอ้ยไม่ออกนั่นจังแม่นฉีดที่หรือว่าเท้าอันนั้นนางอันนี้จังแม่นฉีดที่มีทรัพย์สมบัติมากมายไกลกองบ่เคยคิดจะแบ่งปันให้ทานเลยบ่เคยคิดจะแจกจ่ายเลยเบิ่งแม่บริโภคกับบ่ยอมบริโภคใส่ซอยกับบ่ยอมใส่ซอยเสื้อผ้ากับเก่าเก่าอาหารก็มีแต่อาหารที่บ่ดีรถรางพาหนะกับขั้นเก่าๆนั่นแหละบ่ยินดีในการบ่ใส่ซอยขั้นที่ดีๆเป็นต้นเครื่องใส่ไม่ซอยยังบ่ยินดีในการบริโภคห่วงแหนไว้เสื่องซ่อนไว้ทรัพย์สมบัตินั่นน่ะแบบนี้จะถูกตำหนิเพิ่นแต่ว่าคนผู้ได้บริโภคได้แบ่งปันแล้วจะบ่มีผู้ใดสามารถตำหนิได้เนาะเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องมาพิจารณาตนเด้พวกเขานี่เหมือนกับเจ้าของเฮือนที่เฮือนคืออัตภาพนี่ถูกไฟไหม้อยู่ทรัพย์สมบัติหลายๆในครับในเฮือนเฮานี่น่ะเนี่ยนุ้ยสมบัติคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาแต่ว่าเขาจะเอาออกบ่จะนำออกมาบ่นะเพราะฉะนั้นนะเพิ่นเลยบอกว่าทรัพย์สมบัติมีหลายในเฮือนเหล่านี้แต่ว่ากำลังถูกไฟไหม้ควรนำออกซะนำออกด้วยการให้ทานการให้นี้บ่มีศรัทธาให้บ่ได้เป็นบ่ศรัทธาปรากฏการให้ก็ปรากฏคันบ่ได้ยินบ่ได้ฟังมาว่าการให้ทานมีผลมีอานิสงส์ทานก็บ่ปรากฏต้องมีสุตตะนั่นเป็นบ่เจตนาในการสละต้องมีจึงมีการให้และก็ปัญญาความรอบรู้ว่าให้ทานแล้วมีผลแบบใดก็ต้องมีให้ไปแล้วมีอานิสงส์แบบใดมันจึงมีการให้ไปเพราะฉะนั้นนะเพิ่นเลยเตือนเฮาแบบนี้เตือนว่าเฮาคือเจ้าของเฮือนไฟคือความแก่ชราไม่อยู่นำออกด้วยการแบ่งปันแด้คันอยากให้มันอำนวยสุขในโลกนั้นอาตมานึกถึงเรื่องราวหนึ่งย้อนกลับไปประมาณ2,000กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่เป็นกษัตริย์ของกรีกสมัยนั้นที่สามารถที่จะ
ต่อตีสู้หอบตกมือกับฝ่ายตรงข้ามแย่งชิงเอาดินแดนไปเกือบครึ่งโลกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชถือว่าเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยโบราณต่อตีมาเพิ่นเกิดในประมาณปี187นี่แหละแต่ว่ามีอายุได้32 33ปีแล้วก็สวรรคตอายุบ่ยืนแต่เก่งหลายเรื่องการต่อสู้เรื่องการสู้รบศิลปะวิทยาพวกนี้นี่เก่งบ่มีที่จะเสียท่าให้กับข้าศึกศัตรูสู้รบตบมือแย่งชิงเอาเขตน้ำเดินดินเกือบครึ่งโลกไปค่อนครึ่งโลกน่ะแต่ว่าบ่มีที่สุดอยากได้ไปเรื่อยๆเลี้ยวเห็นพุ่นขอบสมุทรฟังพุ่นค่อยก็จะเอาเพราะฉะนั้นน่ะนะพวกกษัตริย์เขาจะยินดีพอใจในการเป็นใหญ่ในแผ่นดินทั้งสิ้นเขาจะบอกพอใจแค่ความเป็นใหญ่แต่ในสถานที่เล็กน้อยเขาจะทะยานยิ่งขึ้นไปอยากยิ่งขึ้นไปต้องการความเป็นใหญ่ในทั่วโลกเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้ามีนั้นเป็นความปรารถนาหรือความต้องการของพระราชานอกจากความเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั่นแหละต้องการแผ่นดินพระราชานี่นะมีอย่างเป็นที่สุดแหละมีความเป็นใหญ่พวกกษัตริย์นี่นะเขาต้องการเป็นใหญ่เป็นที่สุดความปรารถนาของเขาคือแผ่นดินอยากได้แผ่นดินไปเรื่อยๆพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่คือกันต่อตีไปจนวาระสุดท้ายมาฮอดวาระสุดท้ายมาฮอดเพราะตัวเองนี่บ่ค่อยใส่ใจในสุขภาพปานใดคิดว่าตัวเองยังหนุ่มยังแน่นยังมีกําลังก็คิดแต่เรื่องสู้รบตบมือต่อตีบ้านน้อยเมืองใหญ่กวดทรัพย์สมบัติเข้าเมืองมืดมือสุดท้ายก่อนจะตายป่วยโซลงกะเอิ้นให้พวกเสนาอามาตย์ข้าราชบริพารเข้าไปเฝ้าแล้วก็ฝากพินัยกรรมเอาไว้เฮ็ดพินัยกรรมไว้ท่านทั้งหลายเวลาค่อยตายไปแล้วขอให้พวกท่านจงให้นายแพทย์ที่เก่งๆมาหามลงศพค่อยไปสู่เชิงตะกอนเด้อเพิ่นเขียนไว้นะสั่งอามาตย์เขียนไว้ว่าข้อที่หนึ่งเลยเวลาค่อยตายไปแล้วจะหามค่อยไปสู่สุสานนี่นะให้พวกนายแพทย์ที่เก่งๆมาหามค่อยบ่ให้คนธรรมดาทั่วไปหามค่อยข้อที่สองให้เอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ค่อยไปตีมาจากบ้านน้อยเมืองใหญ่ฮิบได้มาโฮ้ยไปตามถนนหนทางของค่อยตั้งแต่บนศพค่อยอยู่ไปฮอดสุสานให้เฮ็ดแบบนี้ทรัพย์สมบัติที่ค่อยไปต่อตีมาได้ทั้งหมดให้ปู่ไปทำแผ่นดินนี้ข้อที่สามให้เอามือทั้งสองข้างของค่อยออกมานอกโรงโดยให้แบมือไว้สามข้อนี้เพิ่นฝากไว้เพิ่นฝากให้ข้าราชบริพารเพิ่นนะให้เฮ็ดสามอย่างนี้ให้ข่อยหลังจากข่อยตายไปข้าราชบริพารก็สงสัยเลยมหาราชเห็นประโยชน์อีหยังขะน้อยเป็นอย่างคือรับสั่งไว้แบบนี้มันมีประโยชน์บ่เฮ็ดแบบนี้นะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายที่ค่อยรับสั่งไว้ว่าให้นายแพทย์ผู้เก่งๆมาหามค่อยไปนี่นะเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังที่เขาจะเกิดติดตามมาในรุ่นหลังเป็นผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นนี่นะให้เตือนสติเขาว่าการรักษาสุขภาพนี้ต้องรักษาด้วยตนเองบ่มีผู้ใดจะมารักษาแทนเขาได้แม้แต่จะมีหมอเทวดามาอยู่ข้างข้างกายเฮาตลอดก็บ่สามารถยื้อเอาชีวิตของเฮาไว้ได้เลยเพิ่นบอกว่าจะเตือนคนทั้งหลายเห็นค่อยบ่นี่นะอายุ32ปีนึงนี่นะค่อยสิตายแล้วหมอมีแต่หมอดีๆในเมืองเนี่ยหมอบ่ไหนเก่งๆ
เอามาเป็นมอหลวงหมดแต่ว่ายื้อชีวิตข่อยไว้บ่ได้ให้เฮ็ดแบบที่ข่อยสั่งนี่เด้อให้แพทย์หมอเก่งๆมาหามค่อยไปจะได้เป็นเครื่องสื่อสารให้คนรุ่นหลังฮู้สุขภาพหมอรักษาให้เฮาบ่ได้เฮาต้องรักษาเองหมอมีหน้าที่เพียงแต่ปรุงยามารักษาโรคเท่านั้นการเฮ็ดตัวเองให้บ่มีโรคเนี่ยเป็นเรื่องของเฮาเฮาต้องได้เบิ่งต้องได้ดูแลตัวเองอันใดที่มันเบียดเบียนเฮ็ดให้เฮาต้องมีโรคเฮากะเว้นไปเฮากะเว้นไปข้อที่สองนี่ล่ะเป็นอย่างจึงรับสั่งไว้ว่าให้เอาทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นที่ไปต่อตีได้มาจากบ้านน้อยเมืองใหญ่โห้ยไปเพื่อเป็นเครื่องสื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ฮู้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งเมื่อทั้งมวลที่มีอยู่นี่นะเป็นเพียงของชั่วคราวที่ใช้ได้เท่านั้นแล้วต้องทิ่มไว้กับโลกนี้ให้อนุชนทั้งหลายได้เข้าใจให้เขาเข้าใจว่าทรัพย์สมบัติเป็นของไส้บ่แม่นของฉันคันว่าสำนวนนะเป็นของไส้บ่แม่นของฉันเป็นของเพียงยืมเขาไส้บ่แม่นของข้อยเนาะยืมเขาไส้ซื่อๆอย่าไปยึดว่าอันนี้ยศเฮาอันนี้ทรัพย์สมบัติเฮาอันนี้เข้าของเฮาอันนี้มุดภรรยาเฮาอันนี้ซื้อเสียงเกียรติยศเป็นต้นอย่าไปยึดแบบนั้นเป็นคันยึดเราจะเป็นคือค่อยนี่แหละเบื้องต้นนี่บ่ได้อยู่บ่ได้เซาต่อตีบ้านน้อยเมืองใหญ่อยู่นี่แหละเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาเพื่อให้ได้แผ่นดินมาสุดท้ายค่อยเอาหยังไปบ่ได้โดยที่สุดลมหายใจค่อยก็เอาไปนําบ่ได้เป็นทรัพย์สมบัติอยู่นําบ้านน้อยเมืองใหญ่เต็มอยู่ต้องทิ่มอย่าว่าจะทรัพย์สมบัติเลยลมหายใจที่มันอยู่ในน้อยอยู่ปลายอย่างนี้นะค่อยกันยังบ่สามารถรักษาบ่สามารถเอามันไปนําได้เลยแม่นความเพิ่นบ่มีออกสิแม่นความพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชบ่เพราะฉะนั้นนะอย่าไปยึดมั่นห่วงแหนจนเป็นเหตุให้เฮาบ่สามารถเฮ็ดกุศลคุณงามความดีได้ต้องหู้ใส่ให้เป็นตอนมีอยู่นี่นะใส่เฮ็ดหยังล่ะเฮ็ดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ทานประโยชน์บ้านเมืองประโยชน์ศาสนาใส่ทรัพย์ให้เป็นแล้วบ่ดลก็ต้องจากมันไปอีกอย่างหนึ่งข้อสุดท้ายเป็นหยังจึงรับสั่งไว้ว่าให้เอามือทั้งสองข้างของข้อยออกมานอกฝ่าลงให้เหยียดฝ่ามือไว้แบบนี้เพราะเหตุที่จะได้ให้อนุชนรุ่นหลังที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้ฮู้ได้เข้าใจเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจเขาว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้นะเราต้องการหวงแหนเราต้องการอยากได้อยากไปกำเอามันเป็นเครื่องซื้อเฮาว่าตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆตอนยังเป็นเด็กน้อยเกิดมาแล้วก็ให้พร้อมกับกำมือเขาอันเป็นเครื่องสื่อว่าค่อยจะกำเอาทุกอย่างบ่ว่าจะทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญบ่ว่าจะเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นการกินการอยู่เกียรติยศชื่อเสียงค่อยจะไปกำเอาหมดแต่สุดท้ายเด้เอาหยังไปบ่ได้แม่แต่น้อยเอาหยังไปบ่ได้แม่แต่น้อยเลยเพราะฉะนั้นแหละหลังจากเฮาตายไปแล้วให้พวกเจ้าเฮ็ด3อย่างนี้ให้เฮาอันนี้เป็นพินัยกรรมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาฮู้โตกะสายเกินไปซะแล้วแม่นบ่อยากไปเฮ็ดคุณงามความดีโอ้ยเฮ็ดบ่ได้แล้วที่ตายแล้วเด้ที่ตายแล้วจะไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาได้บ่เฮ็ดบ่ได้แล้วเฮ็ดบ่ได้นึกถึงคำของท่านพระจักขุบาลนึกบ่พระจักขุบาลกล่าวว่าอย่างไรอันมือเท่าของเฮายามเท่าแก่กะมีแต่บ่เสื่อฟังคำสั่งสอนผู้ถึกชราถอนกำลังและวังชาจะหุยหาธรรมะได้จังใด
มือและเท้าของบุคคลผู้เฒ่าแก่ชราแล้วชื่อความแก่ชรามันเบียดเบียนแล้วยกไปยกบ่ขึ้นแล้วหรือโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเฮ็ดอย่างเฮ็ดบ่ได้แล้วมันบ่ฟังคําสั่งของเฮาแล้วเฮาสั่งให้มันยกมันดันยกบ่ขึ้นเฮาสั่งให้ก้าวซ้ายก้าวขวามันดันบ่ไปตามที่เฮาสั่งจะก้าวขวาดันไปซ้ายจะก้าวซ้ายดันไปขวาถือความแก่ชราถอนกำลังและบังสาทิ่มหมดเสียแล้วจะหวยหาธรรมะได้จังใดจะไปประพฤติศีลปฏิบัติธรรมได้จังใดจะไปประพฤติศีลปฏิบัติธรรมได้จังใดหัตถะปาทาอนัสวาตีนมือบ่เสือฟังแล้วนะบ่เสือฟังเพราะฉะนั้นเนาะอาตมาไปอ่านจนข้อความนี่ก็เป็นแนวคิดที่เขาควรนำมาคบคิดว่าบุคคลผู้เป็นใหญ่ขนาดนั้นเป็นกษัตริย์ผู้เกรียงไกรสามารถต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้แบบองอาจกล้าหาญบ่พ่ายแพ้ต่อข้าศึกศัตรูครอบครองแผ่นดินตั้งกว้างใหญ่ไพศาลมีเสนาอามาตย์ห้อมล้อมมีเครื่องวัตถุอำนวยความสะดวกอย่างดีแต่สุดท้ายลมหายใจน้อยหนึ่งก็เอาไปนำบ่ได้ทรัพย์สมบัติแม้แต่น้อยหนึ่งก็เอาไปนำบ่ได้ก็เลยอยากใช้ความตายของตัวเองนี้สอนหมู่สอนหมู่ได้จักหน่อยโดยวิธีการที่บอกนั่นแหละให้นายแพทย์มาหามโรงศพเอาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ทั้งหมดโฮยไปตามทางที่ไปสู่สุสานนั้นและก็เอามือแบ่ออกมานอกฝ่าลงเพื่อเตือนอนุชนรุ่นหลังเฮาก็เอามาเตือนตัวเองได้เลยพวกเฮากันเอามาเตือนตัวเองได้ว่าเฮาสิเอาหยังไปได้แน่ก่อนนี่และเมื่อเฮาเอาไปบ่ได้เฮาจําเป็นซําใดที่ต้องแย่งสิ่งต้องต่อสู้ต้องเฮ็ดสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายเพื่อให้ได้สิ่งนั้นๆมาเฮาจําเป็นปานนั้นขึ้นมาจำเป็นต้องฆ่าเขาเพื่อให้ได้มาพุ่นปะได้มาอะไรทิ่มนี่นะเขาจำเป็นต้องลักขโมยต้องช่อต้องโกงต้องซอต้องเสียดเอามาพุ่นปะเมื่อเอามาได้แล้วมันก็ต้องทิ่มหาซ้ำทีพอใส่สอยพอบริโภคพออยู่ได้อย่าให้มันเกินกำลังจนตัวเองจะให้เกินกำลังของตัวเองจนเกินไปบางคนนี่นะยังนุ่มยังแน่นมีกำลังวังสาคำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้นอนเอาใจใส่ในการซอกการหาเวลาเข้าวัดฟังธรรมบ่มีเวลาอยู่กับครอบกับครัวบ่มีแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาแต่ปรากฏว่าทรัพย์สมบัติจำนวนหลวงหลายที่ตัวเองหาได้มานะนะสุดท้ายเอาไปจ่ายค่าห้องหมอก็บ่พอจ่ายค่าห้องหมอเพื่อรักษาสุขภาพก็บ่พอแล้วมันคุ้มกันบ่ล่ะและการแสวงหานั่นถ้าเป็นการแสวงหาที่สมควรก็ดีอยู่แม่นบ่แต่โดยส่วนหลายมันเป็นการแสวงหาที่บ่สมบ่ควรนะเป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมแสวงหาได้มาแต่สุดท้ายก็คืนให้โลกทั้งหมดต้องวางทิ่มไว้ถึงหน้าลูกนี่บ่มีอีหยังจะติดตามตัวเฮาไปได้แม้แต่น้อยอาตมาเลยมักเว้าไว้นะมักเบาไว้คนที่โศกให้ที่สุดนี่นะบ่แม่นคนที่แข็งหักขาห้านบ่แม่นคนที่เสียองค์คะบ่แม่นคนที่เฮ็ดธุรกิจใหญ่โตแล้วล่มละลายแต่คนที่โศกให้ที่สุดก็คือบ่ฮู้ว่าตัวเองโศกดีคนที่บ่ฮู้ว่าตัวเองโศกดีคือคนที่โศกให้ที่สุดเป็นอย่างจึงบอกจังสั้นโชคดีขนาดใดแล้วที่เจ้าเกิดเป็นมนุษย์โชคดีทําใดที่เจ้านี่นะได้มีสติสตางค์สมบูรณ์โชคดีทําใดแล้วที่เจ้าได้นับถือพุทธศาสนาโชคดีทําใดที่เจ้าได้ฟังธรรมโชคดีทําใดที่เจ้ามีชีวิตอยู่ฮอดซุมื้อนี้อันใดอื่นล่ะจะเหนือกว่าความโชคดีเหล่านี้เจ้าคือบ่ใช้ความโชคดีของเจ้านี่นะเฮ็ดสิ่งที่
ดีๆงามๆเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและจะเป็นเสบียงทางให้เฮาไปสู่โลกหน้านั้นเฮาบ่ฮู้ว่าตัวเองโชคดีจังซี่บางคนน้อยเนื้อต่ำใจทุบอกค่ำควรวญห้องไห้เสียใจบางคนก็โกรธเคืองพ่อแม่เป็นย้อนพ่อย้อนแม่นี่แหละทุกข์ข้อยจึงทุกข์อยู่นี่นะเป็นย้อนพ่อย้อนแม่แหละบ่เฮ็ดบ่สร้างข้อยจึงทุกข์อยู่แบบนี้ตามนี้ฮอดพ่อแม่บางคนเจ้าดีซ้ำใดแล้วที่เขาสุบเลี้ยงเจ้าให้ใหญ่มาซ้ำนี้ดีซ้ำใดแล้วที่เขาบ่เอาขี้เถ้ายับดั่งตั้งแต่ยังน้อยนะแม่นบ่บ่เข้าใจคันเขาเอาขี้เถ้ายับดั่งแต่ยังน้อยมันสิมีฮอดมื้อนี้บ่บ่มีทางเนาะโชคดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะเนี่ยนางศาลาอยู่เทิงเนี่ยเทิงอับเทิงอาจทรงเนี่ยสัตว์โลกบักหลายจากหมูเห็ดเป็ดไก่จากหิ้นจากยุงตัวเองโชคดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นบ่มนุษย์ทั่วโลกก็หลายพันล้านคนตัวเองโชคดีได้เป็นผู้ชายสมบูรณ์มนุษย์หลายล้านคนน่ะตัวเองยังโชคดีที่ได้นับถือศาสนาพอในบรรดาบุคคลผู้ได้นับถือศาสนานั้นตัวเองยังโชคดีได้ออกบวชในบรรดาคนที่โชคดีได้ออกบวชแล้วนั้นตัวเองยังโชคดีได้มีโอกาสศึกษาธรรมเฮียนในบรรดานักบวชที่ศึกษาธรรมเฮียนแล้วตัวเองยังโชคดีที่ได้มาธรรมเฮียนธรรมะวินัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆโชคดีสักหน่อยอาตมาว่าหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านคนที่ในบรรดาบุคคลในโลกนี้ผู้โชคดีเป็นเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นแม่นบอกพ่อไม่ออกมาบางคนได้บวชเรียนเขียนอ่านกันหลายเด้แต่บวชได้3 มื้อ4 มื้อ7 มื้อ15 มื้อเดือนหนึ่ง3 เดือนพรรษาหนึ่งก็สิไปที่อยู่ได้โดนคือพวกเฮานี่ยากเป็นบรรยากูซีแอร์ยังคูบุลอย่าง13-14พรรษาไปเลยเนาะที่ว่าโดนอาจารย์บัวลอยยังแต่น้อยเพิ่นบวชมาตั้งแต่น้อยเพิ่นทำจนน้อยที่ว่าโดนได้บวชเฮียนเขียนอ่านแต่ว่าในบรรดาผู้ที่ได้เฮียนเขียนอ่านนั่นก็จะได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆได้ศึกษาพระไตรปิฎกคำสอนแท้ๆก็น้อยลงไปอีกอาตมาเลยบอกว่าโชคดีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนถือว่าโชคดีโดยเฉพาะพระสงฆ์ข้าเจ้าญาติโยมก็ถือว่าเป็นคนโชคดีแต่อย่าเฮ็ดให้ตัวเองโชคให้เพราะคนที่โชคให้คือบ่ฮู้ว่าตัวเองโชคดีมัวแต่มาตำหนิว่าตัวเองโอ้ยตัวเองบ่มีบุญแบบนี้แบบนั้นคันฮู้ว่าบ่มีบุญก็เฮ็ดบุญตัวเห็นบ่ก็เฝ้าเฮ็ดบุญตำหนิติเตียนพ่อแม่เป็นนี้แบบนั้นคันฮู้ว่าพ่อแม่เป็นแบบนั้นแล้วบ่ดีตัวเองก็ต้องเฮ็ดให้ดีกันพ่อแม่บ่ฮู้ว่าตัวเองโชคดีมันโชคให้ที่สุดเลยได้นี่มันโชคให้ที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนาะพวกเขาให้ฮู้เด้อว่าพวกเขาโชคดีแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหูตาดีพร้อมสติสตังดีพร้อมฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ฮู้เรื่องฮู้อัดฮู้ทำอยู่ได้มีโอกาสเข้าใกล้พระสงฆ์ข้าเจ้าได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยได้ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยโชคดีที่สุดแล้วสิมีอย่างอื่นที่มาโชคดีกว่านี้อีกอยากเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ว่ะและพระราชามหากษัตริย์ผู้ใดละบรรลุธรรมแทบจะบ่มีเลยมั้ยบ่ในสมัยพุทธกาลนี่มีพระราชาเจ้าองค์บรรลุธรรมน้อยหน่อยพระราชากันหลายแต่ว่าน้อยน้อยองค์จะบรรลุธรรมแม่นบ่คันได้เกิดเป็นท้าวพญามหากษัตริย์บ่ได้ฮู้จักพุทธศาสนาบ่ได้ยินคำคำสอนก็ให้ค่าคือเก่าเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นพวกเขาอันนี้ประเสริฐกว่ามหากษัตริย์อีกเนาะประเสริฐหลายเลยได้นี่นะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะคำสอนนี่โอ้ยถือว่าประเสริฐหลายแต่ว่ายังโชคให้อยู่ในหนึ่งคือพวกเขายังบ่ยินดีในการประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรมกิเลสมันได้โอกาสได้ช่องความโลภความโกรธความหลงความขี้ข้านมากมายแม้แต่ไหว้พระไหว้เจ้านี่ก็ยังยากนะพวกเขาเนาะไปออกสี่อาตมาได้ยินโอวาทของอาจารย์ใหญ่วัดไห่ใหญ่สีตารามเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกภาษาไทยนะทำดีอย่าบ่นสวดมนต์อย่าเบื่อ
ชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่าเออฟังแล้วมันสะกิดใจเฮาได้เฮ็ดดีอย่าไปจมเด้เฮ็ดดีเฮ็ดดีละจมอยู่ผู้นี้ก็บ่ซอยผู้นั่นก็บ่ซอยสิไปจมเฮ็ดหยังเฮ็ดดีเห็นบ่ทำดีอย่าบ่นเพิ่นบ่นแล้วมันบ่ดีเข้าใจบ่แม่ตู้แม่ตู้แก้วก็บ่มาเฮ็ดอาหารซอยแล้วแม่ตู้แก้นก็บ่มาเสียหญ้าซอยผู้นั่นก็บ่มาอยู่ล้อปูนซอยอย่าไปจมเพิ่นว่าเจอเด้อนำทิพย์เด้อทำดีอย่าบ่นสวดมนต์อย่าเบื่อการสวดมนต์นี่จะไปเบื่อเพิ่นว่าการสวดมนต์ก็เหมือนการเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหากพวกเจ้าบ่ยินดีในการสวดมนต์คือการไหว้พระนี่นะสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยนี่นะก็คือว่าพวกเจ้ารังเกียจพระพุทธเจ้าให้คนรังเกียจพระพุทธเจ้านี่เป็นคนแบบประเภทใดฮะคันว่าภาษาพระไตรปิฎกอันธพาลคันว่าภาษาบ้านเราคนสำเนียกจังไห้เป็นบ่คันว่าภาษาบ้านนอกคันว่าภาษาพระไตรปิฎกว่าอันธพาลคนพาลผู้มืดบอดคันพุ่นผู้รังเกียจพระพุทธเจ้าเนาะอาจารย์อย่าเบื่อเนาะให้เฮาใส่ใจอยู่เสมอว่าเฮาลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ตอนใดคือเฮาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นและบ่ควรเฮ็ดแต่มื้อหนึ่งเทื่อหนึ่งสองเทื่อสามเทื่อควรเฮ็ดให้หลายเทื่อกว่านั้นอีกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในปฐมพุทธกาลสมัยกันก่อนนี่นะญาติโยมเวลาที่พวกข้าพญามหากษัตริย์ก็ตามพวกคฤหบดีก็ตามจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่สองเวลาหรือสามเวลาไปตอนเช้าไปตอนสวยไปตอนแลงอย่างเช่นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ไปตลอดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าบางเจ้าก็เอาลิ้นไปเลียพระบาทพระพุทธเจ้าความเริ่มใสของคนพวกเขาคือกันสวดมนต์อย่าเบื่อเนาะชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่าที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างกะยามันเถาะมันจะเป็นคนซั่วมาเฮงปานใดกะยามันให้ทิ่มมันซะเฮาแก้ไขบ่ได้แล้วชีวิตที่เหลือไปทั้งหน้านี่บ่เนี่ยมันจะมีคุณค่าแบบใดเฮ็ดแบบใดมันจะมีคุณค่าอันใดเป็นคุณค่าของชีวิตคุณค่าของชีวิตก็คือคุณงามความดีแม่นบ่คุณค่าของชีวิตคือคุณงามความดีอย่าลืมเด้สัจธรรมความเป็นจริงนี่อย่างอื่นบ่ได้เป็นที่พึ่งของพวกเฮาเด้มีแต่บุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งชีวิตที่เหลือของพวกเฮาแต่นี้ฮอดมื้อต่อไปนี่นะและฮอดมาละสุดท้ายเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามื้อใดเฮ็ดให้มันมีคุณค่าโอวาทของเพิ่นสั้นๆแต่ว่าน่าฟังน่าคิดน่ามาพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามจืดเด้อทำดีอย่าบ่นสวดมนต์อย่าเบื่อชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่าโอวาทอาจารย์ใหญ่วัดหาดใหญ่สีตารามเนาะเพราะนั้นมื้อนี้ก็หยิบยกธรรมะขึ้นมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเฮาว่าพวกเฮากำลังถูกไฟไหม้ไฟคือความแก่ชราไฟคือความตายไหม้เข้าไม่เข้าเหมือนกับทูบเหมือนกับทูบที่มันถูกจุดไหม้ไปเรื่อยไหม้ไปเรื่อยส่วนที่เหลืออยู่กันหน่อยลงหน่อยลงเฮาก็ต้องเฝ้าเฮ็ดคุณงามความดีอันใดที่พอนำออกให้นำออกทรัพย์ภายนอกเฮ็ดให้มันเป็นทรัพย์ภายในให้ได้ทรัพย์ภายนอกลงหลายภายมากก็บ่เป็นที่พึงของเฮาในโลกหน้าทรัพย์ภายในเท่านั้นจะติดตามคนตายไปแล้วไปสู่โลกหน้าได้ทานพระรัฐบาลกล่าวไว้ว่าทรัพย์แม่เล็กน้อยก็ติดตามคนตายไปบ่ได้พระรัฐบาลบอกว่าจังซี่ทรัพย์เล็กน้อยก็ติดตามคนตายไปบ่ได้พวกเฮาเอาทรัพย์ภายในติดตามไปเนาะอะไรก็คงจะพอสมควรขออนุโมทนากับญาติโยมมื้อสุขุสุคนที่ได้เสียสละเวลามาพร้อมกันเจริญกุศลในช่วงเช้าของวันธรรมสวนะวันแห่งการฟังธรรมในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลนี้แหละจงเป็นปัจจัยอำนวยอวยใสให้ทุกคนทุกท่านจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกข์ทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ